สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมบราวนี่หอมกล้วยหอมและเข้มข้นด้วยรสช็อกโกแลตค่ะของบราวนี่นั่นเองค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปใช้น้ำมันค่ะในที่นี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะตามด้วยผงโกโก้เข้มข้นค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันจนฝุ่นผงโกโก้หมดจ้าและนำไปตั้งไฟค่ะจนหน้าแววประมาณนี้นะคะแล้วนะคะตั้งให้มันอุ่นนะคะเรามาลงมือขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองค่ะตีนะคะด้วยสปีดกลางสักครู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำตาลค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะแบ่งใส่นะคะประมาณ3รอบค่ะแล้วตีด้วยสปีดสูงนะคะจนเนื้อไข่เนียนเป็นสีนวลประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาส่วนผสมของโกโก้ผงโกโก้แล้วก็น้ำมันนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจนเป็นเนื้อประมาณนี้ร่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นใช้พายตะล่อมสักครู่ค่ะค่ะหลังจากที่เราได้บราวนี่ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะให้เราเทบราวนี่นะคะลงไปในพิมพ์ค่ะประมาณนะคะเศษ1ส่วน4พิมพ์ค่ะและเคาะนำไปอบนะคะด้วยอุณหภูมิที่ประมาณ150องศาหรือตั้งไฟต่ำๆเลยค่ะประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นเรามาเริ่มทำเค้กกล้วยหอมกันต่อจ้าเค้กกล้วยหอมเราจะใช้เนยละลายลงไปนะคะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคนส่วนผสมนะคะตีน้ำตาลทรายกับเนยนะคะให้ละลายให้หมดค่ะหลังจากนั้นใส่กล้วยหอมลงไปค่ะบดกล้วยหอมนะคะให้เข้ากันค่ะให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นใส่แป้งเค้กลงไปค่ะเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงนะคะและเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใส่ไข่อีก1ฟองค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะใส่นมสดลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะได้ในส่วนของบราวนี่เสร็จแล้วเราก็เอานะคะในส่วนของเค้กกล้วยหอมใส่ลงไปเลยจ้าด้านบนมันจะเหลือนิดนึงนะคะเราเอาบราวนี่ที่เหลือค่ะใส่ลงไปนะคะด้านบนท็อปปิ้งกันเลยค่ะนี่ในลักอย่างนี้ค่ะเคาะค่ะ
นำเข้าไปอบอีกแล้วนะคะที่180องศานะคะหรือไฟกลางถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สนะคะก็ใช้ไฟนะคะเบาๆค่ะประมาณ 25-30 นาทีเราก็จะได้เค้กกล้วยหอมบราวนี่ในลักษณะนี้นะคะแอดมินแนะนำนะคะว่าหลังจากที่ได้มาแล้วเราเปิดม้วนกันแกะม้วนออกมาแล้วนะคะให้นำไปแช่เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงหรือ1คืนเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วถึงมาตัดแบ่งนะคะมันจะได้เค้กกล้วยหอมนัวๆ นะคะในลักษณะนี้บอกเลยแอดมินกินลืมเลยนะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะอยากให้ทุกคนลองทำแล้วมาเม้นบอกกันบ้างค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ